ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่ผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพลังงานเนี่ยทำยังไงจะเซฟพลังงานครับตอนนี้ผมพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม